بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติความเมตตาความจำเริญนะครับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องทุกๆท่านนะครับที่ได้มารวมตัวกันนะครับณสถานที่แห่งนี้นะครับเพื่อที่จะได้ทำการเรียนรู้ในเรื่องราวของหลักการศาสนากันอัลฮัมดุลิลละห์นะครับและผมเองนะครับพี่น้องนะก็ต้องขอชูโกรธนะครับขอบคุณต่อความเมตตาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากเลยนะครับประการแรกนะครับให้ผมเองนะครับได้มาบรรยายนะให้ความรู้นะครับกับพี่น้องณสถานที่แห่งนี้ประการที่2ก็คือให้ผมนี่เข้ามาถูกด้วยนะเพราะว่ามาครั้งแรกนะครับตอนแรกนี่พอเจอทางลูกลังนะครับก็ขับรถเข้ามาแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีไฟก็เลยถอยหลังกลับไปยาวๆพอดีเจอต่างศาสนิกพอดีนะเจอผู้คนพอดีนะครับก็เลยถามว่าข้างในนี้นี่มีบ้านคนใช่ไหมนะนึกว่า GPS นี่พาเราไปไหนต่อไหนแล้วนะครับพี่น้องท่านนี้ก็บอกว่ามีเป็นบ้านมุสลิมอยู่ก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับอันนี้ต้องชูโกรธอัลลอฮ์เยอะๆนะเพราะว่าถ้ามาไม่ถูกเนี่ยนะครับก็อาจจะเลทหน่อยนะหรืออาจจะไม่ได้มาบรรยายให้ความรู้กับพี่น้องนะครับก็นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้กำหนดให้ผมนะครับให้พวกเราทุกคนทุกท่านนะครับได้มาพบเจอกันณสถานที่แห่งนี้นะครับซึ่งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยสถานที่แห่งนี้ก็น่าจะเป็นบ้านใช่ไหมเอ่ยที่อยู่อาศัยนะครับบ้านนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับเราเองนี่ได้ทำให้บ้านของเราเนี่ยนะครับเป็นสถานที่นึงในการพูดคุยกันนะครับในเรื่องราวของศาสนาถือว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านี่คือส่วนหนึ่งจากสวนสวรรค์นะครับนะเป็นส่วนหนึ่งจากสวนสวรรค์สังเกตได้ครับพี่น้องนะเวลาเราเองเนี่ยนะครับได้ฟังได้เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาความรู้สึกหนึ่งที่เราเองเนี่ยจะมีนะครับเกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจเนี่ยนั่นก็คือความรู้สึกสบายอกสบายใจนะไม่ว่าจะเครียดนะครับกับเรื่องใดในหน้าดุนยามาเนี่ยนะทั้งจากรถติดนะจากเรื่องภาวะเศรษฐกิจเหตุบ้านการเมืองนะเจอข่าวอะไรต่างๆที่มันไม่ดีเนี่ยพี่น้องรุมเร้ามาเนี่ยนะครับในแต่ละวันพอเราเองเนี่ยนะครับได้มาฟังได้มาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์นะครับความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นเนี่ยความเหน็ดเหนื่อยนะที่มันเกิดขึ้นนะครับในตลอดทั้งวันในตลอดรอบสัปดาห์เนี่ยนะครับเรียกได้ว่ามันแทบจะหายเป็นปลิดทิ้งโดยทันทีนี่แหละครับคือฮิกมะห์นึงนะครับที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่าสถานที่ที่มีการเรียนรู้กันในเรื่องราวของศาสนานะสถานที่ที่มีการพูดคุยกันนะครับในเรื่องราวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสถานที่ดังกล่าวนั้นเปรียบประดุจดังสวนสวรรค์บนหน้าดุนยาอัลฮัมดุลิลละห์นะครับพี่น้องครับเรื่องราวนะครับที่ผมเองนะครับได้รับอามานะมานะครับในการที่จะได้พูดคุยนะครับและทำความเข้าใจกับพี่น้องนะครับในวันนี้นั่นก็คือเรื่องราวของอันนิฟากนะครับคือการกลับกรอกนะอันนิฟากนะครับคือการกลับกรอกนะครับบรรดานักวิชาการเนี่ยพี่น้องนะได้ให้คำนิยามนะครับจำกัดความเอาไว้เนี่ยนะสั้นๆนะครับอันนิฟากเนี่ยนั่นก็คือการแสดงออกนะซึ่งการมีอิสลามหรือการแสดงออกซึ่งการอีมานการศรัทธาแต่ซ่อนเร้นเนี่ยนะครับไปด้วยความชั่วซ่อนเร้นไปด้วยการปฏิเสธศรัทธานะหรือความหมายที่เรารู้จักกันง่ายๆเนี่ยพี่น้องนั่นก็คือเรื่องราวของการกลับกรอกนั่นเองนะเรื่องราวของการกลับกรอกพี่น้องครับในหน้าอดีตเนี่ยนะครับถ้าหากเราเองย้อนกลับไปในยุคสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับในช่วง13ปีแรกที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการเผยแผ่ในเรื่องราวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่นครมักกะห์
นะท่านนบีและบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยพี่น้องยังไม่รู้จักนะครับกับคำว่ามูนาฟิกนะยังไม่รู้จักกับคำว่ามูนาฟิกเพราะในขณะนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะครับในมักกะเนี่ยนะครับมี2กลุ่มนะครับที่เป็นที่รู้จักนั่นก็คือ1มุสลิมและ2มุชริกเท่านั้นนะมีมุสลิมกับมุชริกเท่านั้นนะครับแต่พอหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการอพยพจากนครมักกะมุ่งหน้าสู่นครมะดีนะห์ในช่วงปีแรกๆเนี่ยพี่น้องนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รู้จักกับคนอีกกลุ่มนึงนั่นก็คือคนที่ถูกเรียกว่าเป็นมุนาฟิกนะครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวตรงนั้นเนี่ยนะครับย้ำเตือนกันก่อนนะพี่น้องนะว่าหลักการของอันอิสลามเนี่ยนะครับเป็นหลักการที่มีความชัดเจนพี่น้องอิสลามเนี่ยนะครับไม่มีความคลุมเครือสิ่งใดก็ตามเนี่ยนะครับที่อาจจะเป็นเรื่องคลุมเครือสำหรับเราเนี่ยพี่น้องหลักการเนี่ยให้ละทิ้งอิสลามเนี่ยนะครับสว่างก็สว่างเลยนะพี่น้องเรื่องใดก็ตามนะครับที่หลักการห้ามไว้นี่ก็เป็นเรื่องมืดเลยนะครับเรื่องมืดเลยส่วนไอ้ที่อยู่ตรงกลางระหว่างสว่างกับมืดเนี่ยพี่น้องนะหลักการของอิสลามเนี่ยเรียกว่าชุบฮะคือเรื่องคลุมเครือแต่พื้นฐานของเรื่องคลุมเครือเนี่ยนะครับก็ให้เรานั้นได้ละเอาไว้และที่สำคัญเนี่ยพี่น้องนะครับหลักการของอันอิสลามเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่ว่าด้วยหลักศรัทธาเนี่ยพี่น้องครับเราเองเนี่ยนะครับมักจะเข้าใจว่าหลักศรัทธาเนี่ยนะครับมันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยกับหัวใจนะหลายๆคนเนี่ยนะครับยังเข้าใจอยู่ว่าการศรัทธาเนี่ยมันคือเรื่องของหัวใจเท่านั้นเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะถามว่าอาจารย์รู้ได้ไงล่ะหลายคนเนี่ยยังเข้าใจกันอยู่แบบนี้ให้เราสังเกตได้นะครับพี่น้องเวลาเราเห็นใครเนี่ยนะครับแสดงออกซึ่งการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเวลามีคนไปเตือนเนี่ยนะบอกว่าอย่าทำแบบนั้นแบบนี้เลยนะสิ่งดังกล่าวที่ทำเนี่ยมันเป็นอุตริกรรมมันเป็นชิริกนะมันเป็นการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะมีคนกลุ่มใหญ่กลุ่มนึงเนี่ยพี่น้องแย้งมาว่าไงบอกว่าเราไปรู้ในหัวใจเขาได้ยังไงล่ะว่าหัวใจเขาเนี่ยเจตนาอะไรนะไปรู้ในหัวใจเขาได้ยังไงพี่น้องครับคำพูดนี้เนี่ยมันเป็นคำพูดที่เป็นเท็จนะครับเพราะหลักความเชื่อของอันอิสลามเนี่ยพี่น้องมันจะต้องถูกประกอบไปด้วยกับ3ส่วนนะครับประกอบไปด้วยกับ3ส่วนนั่นก็คือ1เชื่อด้วยกับหัวใจ2นะครับกล่าวออกมาด้วยกับลิ้นกล่าวด้วยกับลิ้นนี่คืออะไรพี่น้องการกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์นี่คือการกล่าวด้วยกับลิ้นเมื่อเชื่อแล้วนะครับเมื่อกล่าวแล้วพี่น้องสิ่งต่อมานี่ที่จะต้องทำนี่นั่นก็คือการปฏิบัติอามันอิบาดะห์ในส่วนของร่างกายถ้าเราบอกว่าอีมานนี่เป็นเรื่องของหัวใจเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับเอาแหละพี่น้องนะอาจจะบอกว่าฉันอีมานอาจารย์แต่ฉันเนี่ยไม่ขอละหมาดแล้วกันนะแต่ฉันเนี่ยอีมานจริงๆนะอาจารย์แต่ไม่ขอละหมาดพี่น้องถามว่ามันกินกับสติปัญญาไหมครับไม่กินเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับเวลาจะพิจารณาว่าใครเนี่ยมีอีมานมีศรัทธามากน้อยขนาดไหนเนี่ยนะครับมันจะต้องถูกพิสูจน์ด้วยกับการกระทำนะถูกพิสูจน์ด้วยกับการกระทำเรื่องของหัวใจมันดีพี่น้องนะการปฏิบัติการกระทำเนี่ยมันก็จะต้องออกมาดีด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้าไอในหัวใจเนี่ยมันยังสกปรกมันยังขมุกขมัวมันยังขุ่นๆอยู่เนี่ยพี่น้องการกระทำเนี่ยมันก็ออกมาขุ่นนะครับตามสิ่งที่มันอยู่ในหัวใจนะครับเพราะฉะนั้นเองนะครับวันนี้นะครับให้เรานั้นได้เข้าใจเป็นเบื้องต้นว่าเรื่องราวของการศรัทธาเนี่ยพี่น้องครับมันประกอบไปด้วย3ส่วนนั่นก็คือเชื่อได้กับหัวใจกล่าวได้กับลิ้นและปฏิบัติได้กับร่างกายนะมี3ส่วนนี้ได้เนี่ยพี่น้องถือว่าอีมานของเราเนี่ยมีความครบถ้วนสมบูรณ์นะอีมานของเรานี่อยู่ในระดับที่ดีและอีมานเนี่ยพี่น้องนะครับมีขึ้นแล้วก็มีลงนะสังเกตได้นะครับว่าเวลาเราเองนี่ได้ฟังในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยนะมาชาอัลลอฮ์รู้สึกว่าอีมานมันขึ้นนะบางทีเนี่ยอยากจะปฏิบัติเลยพูดเรื่องอุมเราะห์เนี่ยนะครับอัลลอฮ์ฉันเนี่ยอยากจะไปเหลือเกินนะพูดเรื่องการบริจาคนี่อยากจะบริจาคอย่างหมดเนื้อหมดตัวนี่คือเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่อีหม่านขึ้นแต่พอเวลาเราทุกเนี่ยพี่น้องนะหรือพบเจอกับปัญหาหนึ่งปัญหาใดเนี่ยนะบางทีเนี่ยนะครับเราเองก็อาจจะมีคิดนะว่าทำไมเนี่ยอัลลอฮ์ให้ฉันเป็นแบบนั้นอัลลอฮ์ให้ฉันเป็นแบบนี้
นะหรือฉันเนี่ยนะจะเอาเงินดอกเบี้ยมาใช้เพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยมันไม่ดีนะครับนี่คือช่วงเวลาที่อีหม่านลงอีหม่านเนี่ยมีขึ้นมีลงพี่น้องขึ้นด้วยกับการปฏิบัติในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งใช้ออกห่างละทิ้งจากสิ่งที่พระองค์นั้นได้ทรงสั่งห้ามส่วนอีหม่านของเราเนี่ยมันจะลงก็ต่อเมื่อมีการฝ่าฝืนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองและพี่น้องครับเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้แล้วเนี่ยนะครับเราเองก็ต้องเข้าใจในลำดับต่อมานะครับว่าอันนิฟากหรือการกลับกรอกเนี่ยพี่น้องก็เช่นนะครับเรื่องของบาปใหญ่เช่นเรื่องของการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเหมือนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ในแง่ของอะไรพี่น้องนะในแง่ของการนิฟากเนี่ยนะครับมีทั้งนิฟากที่โทษทันรุนแรงนะกับนิฟากนี่ที่โทษทันเนี่ยอาจจะเบาลงมาหน่อยนะครับเช่นเดียวกันพี่น้องนะบาปใหญ่เนี่ยนะครับบาปใหญ่ไม่ได้หมายความว่าทุกบาปใหญ่เนี่ยนะครับจะทำให้หลุดพ้นออกจากการเป็นผู้ศรัทธานะครับไม่ใช่นะบาปใหญ่ที่ทำให้หลุดพ้นออกจากการเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับอย่างเช่นอะไรครับเช่นอะไรเอ่ยบาปใหญ่ที่ทำให้หลุดพ้นจากการเป็นมุสลิมเนี่ยนะครับเช่นอะไรตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์นะครับหลุดพ้นจากการเป็นมุสลิมแล้วบาปใหญ่ที่ไม่หลุดพ้นจากการเป็นมุสลิมล่ะมีอะไรเอ่ยทำบิดอะห์ทำซีนาดื่มสุรากินดอกเบี้ยเนี่ยพี่น้องนะครับไม่ได้ทำให้หลุดพ้นจากการเป็นมุสลิมนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะในเมื่อบาปใหญ่เนี่ยนะครับมันมีบาปความผิดที่รุนแรงที่สุดรุนแรงรองลงมานะหรือ อยู่ในระดับกลางๆเนี่ยเช่นเดียวกันนะครับเรื่องราวของอันนิฟากเนี่ยพี่น้องนะก็บรรดานักวิชาการนี่ได้แบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนั่นก็คือ1นิฟากยะติกอดีคือการกลับกรอกนะในเรื่องราวของการอีหม่านการศรัทธากับ2นะครับนิฟากอามาลีคือการกลับกรอกในส่วนของการปฏิบัตินะประเภทแรกเนี่ยพี่น้องนะใครก็ตามนะครับที่เข้าข่ายการกระทำที่เป็นนิฟากยะติกอดีเนี่ยนะนิฟากในเรื่องราวของความเชื่อเนี่ยนะครับตกศาสนาทันทีนะตกศาสนาทันทีนะครับเดี๋ยวเรามาว่าในรายละเอียดกันส่วนใครก็ตามนะครับที่มีนิฟากนะครับในส่วนของการปฏิบัติเนี่ยพี่น้องอันนี้เนี่ยไม่ถึงขั้นตกศาสนานะไม่ถึงขั้นตกศาสนานะครับแต่ก็เป็นบาปความผิดนะครับที่เราเองเนี่ยในฐานะผู้ศรัทธาเนี่ยจะต้องทำการระมัดระวังนะครับเรามาพูดคุยกันพี่น้องครับในส่วนของนิฟากยะติกอดีหรือการเป็นมูนาฟิกนะการกลับกรอกในเรื่องราวของความเชื่อเนี่ยพี่น้องนะบรรดานักวิชาการเนี่ยนะครับได้แบ่งประเภทนี้เนี่ยนะครับออกเป็นข้อยิบย่อยเนี่ยนะประมาณ 5-6 ข้อด้วยกันนั่นก็คือ1นะคนที่มีนิฟากนะครับในส่วนของความเชื่อเนี่ยจะมีพฤติกรรมคือ1ปฏิเสธต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะบางคนเนี่ยพี่น้องให้การยอมรับต่ออัลกุรอานนะแต่ไม่ยอมรับในตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้คือนิฟากยะติกอดีและใครก็ตามที่ปฏิเสธท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแน่นอนครับพี่น้องไม่มีข้อสงสัยใดๆถือว่าเขานั้นตกศาสนาอันนี้คือข้อที่1 2นะครับอาจจะไม่ได้ปฏิเสธต่อท่านนบีนะครับแต่ปฏิเสธบางสิ่งบางอย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้นำมานะไม่ได้ปฏิเสธต่อท่านนบีนี่ให้การยอมรับต่อท่านนบีแต่ปฏิเสธบางอย่างที่ท่านนบีนั้นนำมาเช่นอะไรครับพี่น้องหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตไปนะบรรดาคนที่มีอีหม่านอ่อนเนี่ยพี่น้องบางกลุ่มเนี่ยนะครับปฏิเสธในการจ่ายซะกาตพวกเขาเนี่ยบอกว่ายังไงบอกว่าเรื่องราวของซะกาตเนี่ยมันคือเรื่องในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชีวิตอยู่แต่เมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากไปแล้วเนี่ยซะกาตเนี่ยไม่มีความจำเป็นอีกเลยไม่ต้องจ่ายกันท่านอบูบักรเนี่ยรู้เนี่ยพี่น้องท่านอบูบักรนะครับในขณะนั้นเนี่ยกำลังเศร้ากับการจากไปของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
แต่ท่านนะครับก็จัดตั้งกองกำลังขึ้นมาเพื่อที่จะจัดการและประกาศสงครามกับบรรดาบุคคลผู้ที่ปฏิเสธในเรื่องราวของซะกาตนะจนกระทั่งเนี่ยนะครับผู้ที่มีอีหม่านอ่อนในช่วงนั้นเนี่ยหลายๆคนนะครับก็กลับมารับอันอิสลามนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องราวของซะกาตต่อหรือพฤติกรรมที่3เกลียดชังนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเกลียดชังท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ปฏิเสธตัวท่านนบีไม่ปฏิเสธสิ่งที่ท่านนบีนำมาแต่เกลียดแต่เกลียดนี่คือพฤติกรรมของพวกมุนาฟิกพี่น้องถามว่าหากพูดถึงคนที่เกลียดท่านนบีเนี่ยนะครับคือใครก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าคนเหล่านั้นนี่คือส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับคือกลุ่มชีอะห์พี่น้องคืออาจจะไม่ได้รังเกียจท่านนบีโดยตรงนะครับแต่รังเกียจภรรยาของท่านนบีเนี่ยพี่น้องลองนึกดูง่ายๆนะครับว่าท่านนบีเนี่ยนะครับรักภรรยาขนาดไหนนะรักท่านหญิงไอชาเนี่ยขนาดไหนนะครับรักลูกๆหลานๆเนี่ยขนาดไหนแต่คนเหล่านี้เนี่ยพี่น้องครับรังเกียจท่านหญิงไอชาถามว่าแล้วถ้ารังเกียจท่านหญิงไอชาเนี่ยเราเองสามารถเข้าใจได้ไหมว่ารังเกียจท่านนบีด้วยแน่นอนเหลือเกินพี่น้องเพราะว่าถ้าหากเขานั้นเนี่ยรักท่านนบีเนี่ยก็ต้องยอมรับในการเป็นภรรยาของท่านหญิงไอชานะครับหรือพฤติกรรมต่อมาพี่น้องข้อที่4นั่นก็คือเกลียดชังคำสอนบางอย่างของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ปฏิเสธนะพี่น้องไม่ได้ปฏิเสธในสิ่งที่ท่านนบีนั้นนำมาแต่รังเกียจบางสิ่งที่ท่านนบีนั้นได้นำมาเช่นนะครับยกตัวอย่างนะพี่น้องนะในยุคนี้เนี่ยนะครับจะมีผู้คนบางกลุ่มที่เรียกร้องอะไรพี่น้องเรียกร้องความเสมอภาคระหว่างสตรีกับบุรุษนะเรียกร้องนะว่าวันนี้เนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของสตรีแล้วที่จะต้องอยู่บ้านทำงานบ้านนี่โลกมันไปถึงไหนต่อไหนแล้วหรือบางคนเนี่ยพี่น้องเรียกร้องนะครับกับการคุมฮิญาบตามแฟชั่นนะเรียกร้องการคุมฮิญาบตามแฟชั่นถามว่าปฏิเสธเรื่องการคุมฮิญาบไหมไม่ได้ปฏิเสธนะแต่ถ้าจะคุมเนี่ยขอให้คุมตามแฟชั่นมันจะดูไม่ล้าหลังนะเพราะถ้าคุมแบบที่ท่านนบีบอกเนี่ยอัลลอฮ์มันดูเป็นมนุษย์ถ้ำมันดูย้อนยุคไปเป็นพันๆปีนะครับนี่คือกลุ่มบุคคลนะครับที่เรานั้นอาจจะเรียกได้ว่าพวกเขาเหล่านั้นคือมุนาฟิกประการที่5นั่นก็คือเป็นบุคคลผู้ที่แอบแฝงเพื่อที่จะทำให้ศาสนาของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตกต่ำนะแอบแฝงที่จะทำให้ศาสนาของท่านนบีนั้นตกต่ำไม่ได้รังเกียจท่านนบีไม่ได้ปฏิเสธท่านนบีไม่ได้รังเกียจสิ่งที่ท่านนบีนำมาไม่ได้ปฏิเสธสิ่งที่ท่านนำมาแต่อยากที่จะทำให้ศาสนาของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นตกต่ำและประการสุดท้ายนะครับนั่นก็คือบุคคลผู้ที่รังเกียจที่จะทำให้ศาสนาของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสูงส่งนะไม่ได้ปรารถนาที่จะให้ศาสนาเนี่ยมันตกต่ำเพียงแค่ปรารถนาที่ว่าเอาแหละไม่ประฉันเนี่ยไม่อยากที่จะให้อิสลามเนี่ยมันสูงส่งไปกว่านี้เนี่ยนะเพราะถ้ามันดีกว่านี้นะมุสลิมดีกว่านี้เนี่ยอัลลอฮ์จะถูกสังคมเพ่งเล็งนะครับอันนี้ก็คือหนึ่งจากพฤติกรรมของพวกมูนาฟิกและพี่น้องครับ6ประการดังกล่าวข้างต้นนี้เนี่ยที่ผมได้หยิบยกมาเนี่ยพี่น้องทราบหรือไม่ครับว่าใครเนี่ยนะครับเป็นต้นแบบของ6ประการดังกล่าวข้างต้นพี่น้องทราบไหมครับว่าใครเป็นหัวหน้ามุนาฟิกนะในขณะที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชีวิตอยู่ใครตอบได้เนี่ยเดี๋ยวผมดุอาให้นะไม่มีรางวัลให้นะครับมีดุอาให้ใครเป็นหัวหน้ามุนาฟิกครับอับดุลลอฮ์อับดุลลอฮ์อะไรครับอับดุลลอฮ์เยอะนะอับดุลลอฮ์บินอูบัยบินซะลูนนะอับดุลลอฮ์บินอูบัยบินซะลูนเนี่ยพี่น้องจำชื่อนี้ให้ดีเพราะถ้าหากเราเองเนี่ยเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับเราเองจะเจอชื่อคนนี้เนี่ยพี่น้องนะมากมายหลากหลายเหตุการณ์อับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนเนี่ยนะครับเป็นระดับแกนนำของเผ่าคอสรอชที่อยู่ในมะดีนะห์คือหลักๆเนี่ยพี่น้องนะในมะดีนะห์เนี่ยนะครับจะมีอยู่2เผ่าด้วยกันนั่นก็คือ1เผ่าอัลส์
กับ2เผ่าคอสรอชนะครับซึ่ง2เผ่านี้เนี่ยพี่น้องนะก่อนการมาของอันอิสลามเนี่ยจะตีกันอยู่เรื่อยนะเดี๋ยวบางครั้งเนี่ยนะครับเผ่าอัลส์เนี่ยแพ้นะบางครั้งนี่เผ่าคอสรอชเนี่ยแพ้นะมีการเอาคืนกันตลอดทั้งปีนะแย่งชิงความยิ่งใหญ่กันนะครับในตลอดทั้งปีเรียกได้ว่าเป็นอริกันมาโดยตลอดแต่หลังจากวันที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อพยพมาถึงนครมะดีนะห์เนี่ยพี่น้องท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำสนธิสัญญากับยะฮูดเนี่ยในมะดีนะห์ทำสนธิสัญญากับเผ่าต่างๆที่อยู่ในมะดีนะห์จนกระทั่งเนี่ยนะครับผู้คนโดยส่วนใหญ่ของเผ่าอัลส์กับเผ่าคอสรอชเนี่ยประกาศรับอิสลามด้วยกับการอีมานจริงๆนะพี่น้องนะส่วนใหญ่เนี่ยนะครับรับอิสลามด้วยกับการอีมานจริงๆแต่มันก็จะมีบางคนมีบางกลุ่มพี่น้องที่เสแสร้งแกล้งทำเป็นรับอิสลามเพราะกลัวว่าถ้าหากไม่รับอิสลามแล้วเนี่ยจะไม่มีอำนาจในการต่อรองกับกลุ่มอื่นๆหรือถ้าไม่รับอิสลามแล้วเนี่ยนะจะไม่ได้รับสิทธิตามที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ระบุได้บอกเอาไว้คนกลุ่มนี้เนี่ยนะพี่น้องนะถือเป็นส่วนน้อยนะครับจึงเข้ารับอิสลามนี่ด้วยกับเปลือกนอกนะประกาศว่าฉันเนี่ยเป็นอิสลามฉันเนี่ยเป็นมุสลิมนะแต่หัวจิตหัวใจของเขาเนี่ยพี่น้องยังปฏิเสธศรัทธาอยู่นั่นก็คือรับอิสลามนี่เพื่อผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ตัวของเขาซึ่งแกนนำเนี่ยพี่น้องนั่นก็คืออับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนและไอ้คนคนนี้แหละนะพี่น้องนะย้อนกลับไปเนี่ยนะครับในปีฮิจเราะห์ศักราชที่3เกิดสงครามที่มีชื่อว่าสมรภูมิอูฮุดเกิดขึ้นอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนเนี่ยพี่น้องนะที่ตอนนั้นเนี่ยนะครับประกาศตัวเขารับอิสลามผู้คนโดยทั่วไปก็เข้าใจว่าอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนนี่รับอิสลามนะครับจนกระทั่งเนี่ยในท้ายที่สุดท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทราบข่าวว่าพวกกุเรชเนี่ยกำลังจะยกทัพมาจากนครมักกะเพื่อที่จะมาโจมตีนครมะดีนะห์ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นะครับในนครมะดีนะห์เนี่ยประชุมกันว่าเรานี่จะเอายังไงกันดีนะโดยที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเสนอบอกว่ายังไงบอกว่าฉันเนี่ยขอเสนอให้เราเนี่ยนะตั้งฐานที่มั่นเนี่ยอยู่ในนครมะดีนะห์เนี่ยแหละเพราะเราเองเนี่ยมีกำลังพลที่น้อยกว่าแน่นอนเหลือเกินการตั้งรับเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับพวกเราอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนเนี่ยที่หัวจิตหัวใจปฏิเสธศรัทธาอยู่แล้วเนี่ยพี่น้องนะได้ทีนะครับสนับสนุนความคิดของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าที่สนับสนุนเนี่ยเพราะอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนเนี่ยมันเห็นว่าความคิดของท่านนบีดีใช่หรือไม่ไม่ใช่นะแต่มันกลัวที่มันจะตายมันเลยบอกว่าเอาแหละฉันเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่สนับสนุนความคิดของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ทำลายแผนการของอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนโดยให้ซอฮาบะห์ที่เป็นเยาวชนกลุ่มหนึ่งเนี่ยพี่น้องเสนอกับท่านนบีบอกว่าโอ้รอซูลเอ๋ยเมื่อสงครามบะดัรปีที่แล้วเนี่ยก็คือปีที่2เนี่ยพวกเราเนี่ยยังเป็นเยาวชนกันอยู่เราเองเนี่ยพลาดออกจากการทำสงครามนะพลาดจากการต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและตั้งแต่วันนั้นเนี่ยปีที่2จนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยนะครับพวกเราเองเนี่ยเฝ้าวิงวอนขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าให้เราเนี่ยได้ต่อสู้กับบรรดาบุคคลผู้ปฏิเสธศรัทธาสักทีเถิดจนกระทั่งวันนี้เนี่ยนะอัลเลาะห์เนี่ยนะครับได้ให้พวกเรานี่ได้มาถึงวันนี้แล้วและใกล้เคียงกับความจริงนะกับดุอาที่เราเนี่ยได้ขอเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้รอซูลเอ๋ยไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามขอให้ท่านเนี่ยนำพาพวกเราเนี่ยออกไปสู้รบเผชิญหน้ากับเหล่าบรรดาศัตรูเนี่ยที่นครนอกนครมะดีนะห์เถิดด้วยกับหัวจิตหัวใจของซอฮาบะห์ที่อยากจะสู้เพื่อปกป้องศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งเนี่ยพี่น้องครับความคิดของซอฮาบะห์กลุ่มนี้เนี่ยนะท่านนบีเองก็ให้การยอมรับซอฮาบะห์ในระดับอาวุโสเองก็ให้การยอมรับนะครับจนกระทั่งท้ายที่สุดเนี่ยอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนนี่ก็จำใจที่จะต้องออกทัพกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในช่วงแรกเนี่ยพี่น้องนะครับกองทัพของท่านนบีเนี่ยมีถึง 1,000 คน
แต่ในค่ำคืนหนึ่งพี่น้องที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พักอยู่ณสถานที่แห่งหนึ่งเนี่ยนะครับเราบรรดาซอฮาบะห์กำลังละหมาดซุบฮีกันอยู่นะละหมาดอะไรเนี่ยละหมาดซุบฮีละหมาดซุบโบเนี่ยแหละนะพี่น้องนะซอฮาบะห์กำลังละหมาดซุบโบกันอยู่นะครับปรากฏว่าอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซาลูนเนี่ยนะลุกขึ้นเป่าประกาศบอกว่ายังไงพวกเรานี่จะเอาชีวิตของพวกเราเนี่ยมาทิ้งกันทำไมนะทางที่ตัวของฉันเนี่ยเป็นคนเสนอนะและสนับสนุนความคิดของมูฮัมหมัดว่าให้อยู่ณนครมะดีนะห์เพื่อที่เราเองเนี่ยนะจะได้มีความมั่นคงมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่พวกเรานั้นจะต้องออกมาเช่นนี้พี่น้องครับการปลุกระดมของอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนในขณะนั้นเนี่ยนะครับทำให้บรรดามุสลิมเนี่ยนะครับที่อาจจะมีอีมานอ่อนนะหรือยังเป็นมุนาฟิกเนี่ยพี่น้องถึง300คนนะครับถอยทับตามอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อรู้ถึงการถอยทัพของคน300คนภายใต้การนำของอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนท่านนบีเองนะครับส่งซอฮาบะห์ไปท่านนึงพี่น้องนะตามนะครับ300คนนี้เนี่ยกลับมานะอัลลอฮ์เนี่ยนะครับได้เล่าให้เราฟังนะบอกว่าวะลียะละมัลละซีนานาฟากูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยต้องการที่จะให้พวกเจ้าเนี่ยได้รู้ถึงพฤติกรรมของบรรดาบุคคลผู้ที่กลับกรอกทั้งหลายนะว่าใครเนี่ยเป็นผู้กลับกรอกที่แฝงตัวมา300คนเนี่ยท่านนบีรู้เลยพี่น้องในวันนั้นเนี่ยว่าเป็นมุนาฟิกนะวะกีละละฮุมตะอาลากอติลูฟีซาบีลิลลาฮ์เอวิดฟาอูและเมื่อมีการกล่าวแก่คน300คนเนี่ยนะว่ามานี่สิมานี่สินะเราเองเนี่ยมาต่อสู้กันในหนทางของอัลเลาะห์เถิดหรือไม่ก็มาปกป้องอันอิสลามกันเถิด300คนเหล่านี้ตอบกลับว่ายังไงพี่น้องกอลูเรานาละมุกีตะลัลัตตะบานากุมนะบุคคลเหล่านี้เนี่ย300คนเนี่ยกล่าวกันว่าไงหากพวกเรารู้เนี่ยนะว่าจะมีการต่อสู้เกิดขึ้นเนี่ยอย่างแน่นอนเนี่ยแน่นอนเหลือเกินพวกเราเองเนี่ยจะตามพวกท่านไปอย่างแน่นอนนี่เป็นเพียงแค่ข้ออ้างนะพี่น้องนะมันเนี่ยให้เหตุผลบอกว่าเราเองนี่ไม่รู้ว่าจะมีการต่อสู้เนี่ยการเผชิญหน้าครั้งยิ่งใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นเราเองจึงถอยทัพถ้าหากว่ารู้จะมีการเผชิญหน้าเนี่ยแน่นอนเหลือเกินเราเนี่ยก็ต้องไปนี่คือลักษณะของมุนาฟิกพี่น้องอัลลอฮ์บอกว่ายังไงฮุมลินกุฟลียอมาอิซินอักรอบุมินฮุมลินอีมานในวันนั้นเนี่ยไอ้บุคคลเหล่านี้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนเนี่ยนะพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยใกล้กับการปฏิเสธศรัทธาเนี่ยมากกว่าการมีอีมานมีศรัทธาเสียอีกด้วยกับพฤติกรรมของบุคคลเหล่านี้อัลลอฮ์แฉต่อนะครับบอกว่ายะกูลูนบีอัฟวาฮิฮิมมาไลซาฟีกูลูบิฮิมพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยกล่าวด้วยกับปากของเขาเท่านั้นว่าอยากจะต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ว่าอีมานศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต่อท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาไลซาฟีกูลูบิฮิมโดยที่สิ่งดังกล่าวนั้นเนี่ยมันไม่ได้ออกมาจากหัวจิตหัวใจของเขาเลยกล่าวเพียงแค่ปากแต่จิตใจเนี่ยอัลลอฮ์ฮักบัตนะอยากจะถอยทัพแล้วอัลลอฮ์บอกว่าวัลลอฮุอาลามูบิมายักตูมูนและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นปกปิดกันพี่น้องครับสิ่งดังกล่าวที่มันเกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาผู้ศรัทธาในวันนั้นนะได้รู้จักกับกลุ่มมุนาฟิกนะว่ามีใครบ้างนี่ที่เป็นมุนาฟิกนะมีใครบ้างที่ดำเนินตามสิ่งที่อับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซาลูนเนี่ยได้ชักนำนะครับพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยในวันนั้นเนี่ยพี่น้องนะไม่ได้ปล่อยให้บรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับได้อยู่ร่วมกับมุนาฟิกเพราะพระองค์เนี่ยทรงรู้ดีพี่น้องว่าถ้าหากวันนั้นเนี่ยนะสมมุตินะพี่น้องสมมุติว่ามุนาฟิกเนี่ยอยู่ในขณะนั้นนะถึงการเผชิญหน้ากันแล้วเนี่ยระหว่างมุสลิมกับมุชริกจากมักกะเนี่ยเผชิญหน้ากันแล้วเนี่ยแล้วอยู่ๆเนี่ยนะครับมุนาฟิก300คนเนี่ยเกิดถอยออกไปเกิดหนีกลับนครมะดีนะห์นะหรือนะครับกุเรชนี่หยิบยืมมือของมุนาฟิกเนี่ยมาจัดการกับผู้ศรัทธาในขณะนั้นเนี่ยพี่น้องถามว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและผู้ศรัทธาในวันนั้นเนี่ยจะเสียหายขนาดไหนอย่างน้อยที่สุดนี่ก่อนที่สงครามจะเริ่มอัลลอฮ์ได้ให้ท่านนบีรู้
ว่ามีคน300คนนะรับอิสลามนี่แบบหลอกๆเพื่อที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะได้จัดการบริหารสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในลำดับต่อไปได้อย่างทันท่วงทีหรือพี่น้องครับแม้กระทั่งในเหตุการณ์การใส่ร้ายนะที่เป็นการใส่ร้ายที่รุนแรงมากที่สุดในหน้าดุนยานั่นก็คือการใส่ร้ายท่านหญิงไอชะนะครับว่าทำซีนานะมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับซอฮาบะท่านหนึ่งที่มีชื่อว่าซอฟวานอิบนุลมุอัตตออัสซะลามีนะการใส่ร้ายครั้งนี้เนี่ยพี่น้องเกิดขึ้นในปีฮิจเราะห์ศักราชที่5นะครับอันเนื่องมาจากท่านหญิงไอชะเนี่ยนะครับก็ได้ออกไปทำสงครามกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในระหว่างเดินทางกลับเนี่ยนะครับท่านหญิงไอชะเนี่ยนะโดยปกติเนี่ยนะครับก็จะนั่งแคร่นะแล้วก็จะมีคนแบกหามให้นะครับแล้วแคร่เนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าผ้านะครับหรือผนังเนี่ยปกปิดอย่างมิดชิดแล้วในขณะนั้นเนี่ยนะครับท่านหญิงไอชะเนี่ยยังเป็นเยาวชนอยู่นะก็เรียกได้ว่ามีน้ำหนักเนี่ยนะครับไม่มากในขณะที่กองคาราวานเนี่ยนะครับกองทัพนี้เนี่ยหยุดพักท่านหญิงไอชะนะครับออกไปพักผ่อนนะแล้วก็ในท้ายที่สุดเนี่ยนะครับรู้ว่าตนเองเนี่ยทำสร้อยหล่นหายท่านหญิงไอชะก็ออกไปหาคนแบกแคร่เนี่ยนะครับก็ไม่รู้นะว่าข้างในเนี่ยไม่มีท่านหญิงไอชะเพราะว่ามีกับไม่มีเนี่ยน้ำหนักแทบจะไม่ต่างกันนะคนแบกแคร่เนี่ยนะครับก็เลยออกเดินทางกันไปกองท่านนบีเองก็เดินทางกลับสู่นครมาดีนะท่านหญิงไอชะกลับมาอีกทีอ้าวกองกำลังนี่หายไปแล้วนะทำไงดีท่านหญิงไอชะจึงนึกในใจนะบอกว่าถ้าเช่นนั้นนี่ฉันกลับไปรอณต้นไม้แล้วกันนะเดี๋ยวเผื่อท่านนบีเนี่ยรู้ว่าฉันไม่ได้กลับไปด้วยเนี่ยท่านนบีเองจะได้ออกตามหาเดินทางกลับมานี่จะได้เจอฉันในขณะที่ท่านหญิงไอชะหลับรออยู่เนี่ยพี่น้องนะท่านหญิงไอชะหลับนะครับปรากฏว่ามีซอฮาบะท่านหนึ่งนะนั่นก็คือซอฟวานเนี่ยนะครับเดินปิดท้ายมานะเดินปิดท้ายกองกำลังนี้มาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะทำการตรวจตานะทำการตรวจสอบว่ามีใครตกหล่นมีสิ่งของใดตกหล่นหรือไม่ปรากฏว่าเจอท่านหญิงไอชะหลับอยู่นะครับซอฟวานเนี่ยนะท่านหญิงไอชาบอกในฮะดีษเนี่ยนะบอกว่าฉันลืมตาตื่นมาเนี่ยซอฟวานเนี่ยยืนอยู่ตังไกลไม่ได้เข้ามาใกล้ฉันเลยและซอฟวานก็จำได้ว่าเป็นภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอท่านหญิงไอชาตื่นซอฟวานเนี่ยนะไม่ได้พูดอะไรกับท่านหญิงไอชานะครับเอาม้าเอาอูฐเนี่ยไปคุกเข่าต่อหน้าท่านหญิงไอชาแล้วก็ให้ท่านหญิงไอชาขึ้นนะครับแล้วก็พาท่านหญิงไอชากลับบ้านอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซาลูนได้ทีพี่น้องจึงทำการใส่ร้ายท่านหญิงไอชะนะครับว่ามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับซอฟวานเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยอัลลอฮ์พวกบัดพี่น้องนะท่านหญิงไอชะนี่เสียอกเสียใจนอนร้องไห้อยู่แรมเดือนจนกระทั่งในท้ายที่สุดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องประทานวะฮีลงมาปกป้องถึงความบริสุทธิ์ของท่านหญิงไอชะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะครับใครก็ตามที่ทำการใส่ร้ายท่านหญิงไอชะว่าทำซีนาเนี่ยไม่ต่างกับอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนนะไม่ต่างกับอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้การันตีเอาไว้ว่าคนเหล่านี้เนี่ยอยู่ในนรกนะนี่คือสิ่งที่อับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนทำต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรืออีกหนึ่งเหตุการณ์เนี่ยพี่น้องในปีที่6นะครับหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะรวมถึงกองกำลังของบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยกำลังเดินทางกลับนครมะดีนะห์นะครับหลังจากเสร็จสิ้นสมรภูมิบานีมุตตอลิกเนี่ยนะพี่น้องอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนมันประกาศว่ายังไงบอกว่าลาอินรอญะนาอิลัลมะดีนะห์หากเราเองเนี่ยได้กลับไปถึงนครมะดีนะห์แล้วเนี่ยลายุกรีญันนันอาซุมินฮันอาซันแน่นอนเหลือเกินพวกที่มีเกียรติทั้งหลายเนี่ยจะทำการขับไล่บุคคลผู้ที่ต่ำต้อยออกจากนครมาดีนะพวกที่มีเกียรติในที่นี้เนี่ยนะครับหมายถึงใครหมายถึงตัวของมันเนี่ยแหละพี่น้องอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนกับพรรคพวกแล้วคนที่ต่ำต้อยเนี่ยคือใครนั่นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาผู้ศรัทธานั่นเองมันประกาศเช่นนี้พี่น้องนะบอกว่าถ้ากลับถึงนครมาดีนะเมื่อไรเนี่ยเสร็จแน่ท่านนบีเนี่ยเราเองเอาออกจากมาดีนะแน่จนกระทั่งเนี่ยพี่น้องในท้ายที่สุดเนี่ยพี่น้องทราบหรือไม่ว่าลูกชายของอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนเนี่ยนะชื่อเหมือนกันกับพ่อเลยนั่นก็คืออับดุลลอฮ์บินอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนนะ
ลูกชายคนนี้เนี่ยพี่น้องเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศตัวรับอิสลามกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลูกชายเนี่ยนะเดินไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าโอ้รอซูลเอ๋ยฉันเนี่ยรู้มาว่าพ่อของฉันเนี่ยได้ประกาศกล่าวเอาไว้เช่นนี้ลูกชายเนี่ยนะพี่น้องอัลลอฮฺอักบัรด้วยกับความรักท่านนบีนะรักท่านนบีมาบอกท่านนบีว่าพ่อของฉันเนี่ยประกาศไว้เช่นนี้และโอ้รอซูลเอ๋ยแน่นอนเหลือเกินในขณะนี้เนี่ยนะถ้าพูดถึงคนในนครมะดีนะห์เนี่ยไม่มีใครที่จะทำความดีแก่พ่อของเขาเนี่ยได้ดีเท่าฉันอีกแล้วฉันเองเนี่ยเป็นบุคคลหนึ่งผู้ที่จงรักภักดีต่อบุคคลผู้เป็นพ่อเป็นอย่างมากปฏิบัติเนี่ยรับใช้พ่อเนี่ยอย่างดีเลยไม่มีข้อบกพร่องใดๆแต่ในวันนี้เนี่ยถ้าหากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับฉันมาว่าโอ้อับดุลลอฮ์เอ๋ยไปสังหารพ่อของท่านทีเถิดอันเนื่องมาจากคำพูดของพ่อของท่านเนี่ยลูกชายของอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนเนี่ยก็บอกว่าโอ้รอซูลถ้าหากท่านเนี่ยจะสั่งเช่นนี้เนี่ยสั่งมาเลยฉันเนี่ยพร้อมที่จะทำทันทีนี่พี่น้องเห็นไหมครับไม่ได้หมายความว่าวันนี้เนี่ยถ้าหากเลือดเนื้อเชื้อสายเนี่ยนะเช่นพ่อดีเนี่ยแล้วลูกจะต้องดีไปด้วยนะครับไม่ใช่หรือลูกดีเนี่ยพี่น้องแล้วพ่อเนี่ยจะต้องดีไปด้วยไม่ใช่เพราะเราเองเห็นตัวอย่างในหน้าประวัติศาสตร์อย่างมากมายนะเช่นนะครับภรรยาของนบีลูตเองก็เป็นหญิงปฏิเสธศรัทธานะหรือลูกชายของท่านนบีนัวเองนี่พี่น้องก็ปฏิเสธศรัทธาพ่อของนบีอิบรอฮีมเองเนี่ยก็ปฏิเสธศรัทธาเป็นคนใหญ่คนโตที่ทำการปั้นเจเวตนะปฏิเสธศรัทธานะไม่ได้หมายความว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องนะพอเวลาจะพูดเรื่องศาสนาเนี่ยย้อนกลับมาหาครูบาอาจารย์ว่าเอาในบ้านเนี่ยให้ดีก่อนแล้วพี่น้องรู้ได้ยังไงนะครับว่าครูบาอาจารย์นี่ไม่ตักเตือนสั่งสอนคนในบ้านนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องเอามาตรฐานนี้เนี่ยมาเป็นตัวชี้วัดไม่ได้หลังจากนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะหลังจากที่ลูกชายของอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนบอกเช่นนี้กับท่านนบีเนี่ยถ้าเป็นเราเนี่ยเราบอกว่าไงเอาเลยนะจัดการให้ฉันทีแต่ท่านนบีบอกว่าไม่อย่าได้ทำเลยเพราะคนที่ไม่รู้เนี่ยเยอะไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ว่าอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนเนี่ยเป็นมุนาฟิกเนี่ยคนที่ไม่รู้เนี่ยเยอะถ้าฉันเองเนี่ยนะสั่งให้ท่านเนี่ยไปฆ่าพ่อตนเองเนี่ยคนเนี่ยจะตรีตากับฉันได้ว่ามุฮัมมัดเนี่ยสังหารมุสลิมด้วยกันเองนี่ดูฮิกมะห์นะครับดูความรอบคอบของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งครับพี่น้องเวลาผ่านไปในท้ายที่สุดอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนเสียชีวิตลูกเนี่ยนะครับที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเดินมาหาท่านนบีบอกว่าโอ้รอซูลเอ๋ยฉันเนี่ยขอเสื้อของท่านหน่อยได้ไหมท่านนบีถามว่าเอาไปทำอะไรอับดุลลอฮ์บินลูกชายเนี่ยนะครับบอกว่าฉันเองเนี่ยจะเอาไปห่อมายัดของพ่อของฉันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้าไปเอาเสื้อเอาผ้าของท่านเนี่ยนะครับให้กับลูกชายของอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนนะมาห่อศพของพ่อตนเองจนกระทั่งนะครับท่านนบีเองนี่ก็ปรารถนาดีนะจะไปทำการละหมาดให้อับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนนะเพราะเข้าใจนะว่าถ้าหากไม่ละหมาดให้นี่มีข้อครหาเกิดขึ้นแน่ๆว่าเดี๋ยวคนเนี่ยจะตราหน้าฉันได้ว่าฉันเองนี่ไม่ละหมาดให้กับพี่น้องมุสลิมอย่างท่านนบีเองเนี่ยกำลังจะละหมาดท่านอุมัรนี่เห็นเหตุการณ์เข้ามาทักท้วงบอกว่าโอ้รอซูลเอ๋ยนี่ท่านกำลังจะละหมาดให้กับบุคคลผู้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ห้ามท่านละหมาดให้เขากระนั้นหรือจนกระทั่งนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยืนยันว่าการละหมาดเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นเพราะอย่างน้อยที่สุดนี่เป็นการถนอมน้ำใจนะของบุคคลผู้เป็นลูกนะหรือรักษาผลประโยชน์นะครับของคนส่วนรวมที่ยังไม่เข้าใจว่าอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนเป็นมุนาฟิกจนกระทั่งเนี่ยพี่น้องในท้ายที่สุดนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องลงวะฮีมาบอกว่ายังไงบอกว่าวะลาตุศ็อลลีอะลาอะฮะดิมินฮุมมาตะอะบะดันโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยเจ้าจงอย่าละหมาดให้แก่คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเขาที่ได้จบชีวิตลงเป็นอันขาดนะอับดันเนี่ยเป็นอันขาดเลยนะครับห้ามละหมาดให้กับมุนาฟิกนะที่เป็นมุนาฟิกในเรื่องของความเชื่อวะลาตะกุมอะลากอบรีฮีและอย่าได้ยืนนะอยู่บนหลุมศพของเขาหมายถึงว่าอย่าได้ขอดุอาให้แก่เขาเลยอัลลอฮ์ห้ามนะพี่น้องอินนะฮุมกะฟะรูบิลลาฮิวะรอซูลิที่ห้ามเนี่ยเพราะอะไรเพราะพวกเขาเหล่านั้นเนี่ย
ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและปฏิเสธศรัทธาต่อรอซูลของพระองค์วะมาตูวะฮุมฟาซิกูนและพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยจบชีวิตลงในฐานะของบุคคลผู้ที่ทำการละเมิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งเนี่ยพี่น้องวะฮีนี้ลงมาเนี่ยนะครับคนมะดีนะห์โดยทั้งหมดเนี่ยที่เป็นผู้ศรัทธาเพิ่งจะรู้นะครับว่าอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนเป็นมุนาฟิกนะครับพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ระบุถึงโทษทันอย่างใหญ่หลวงนะครับของคนที่เป็นมูนาฟิกในเรื่องราวของความเชื่อเช่นอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนเนี่ยบอกว่ายังไงอินนัลมูนาฟิกีนฟิดดัรกินอัสฟาลิมินันนารแท้จริงบรรดามูนาฟิกทั้งหลายเนี่ยจะอยู่ในนรกชั้นต่ำสุดนะอยู่ในนรกเนี่ยชั้นต่ำสุดวะลันตะยิดะละฮุมนาซีรอและเจ้าเองก็จะไม่พบว่ามีใครเนี่ยที่สามารถจะหยิบยื่นให้การช่วยเหลือพวกเขาได้พี่น้องครับพี่น้องทราบหรือไม่ว่ามูนาฟิกเนี่ยพี่น้องในเรื่องของความเชื่อเนี่ยอยู่นรกชั้นต่ำกว่าบรรดากาเฟสเดิมเสียอีกเพราะอะไรล่ะพี่น้องเพราะกาเฟสเนี่ยนะครับเขาเนี่ยแสดงออกชัดเจนว่าฉันเนี่ยปฏิเสธอัลลอฮ์ปฏิเสธรอซูลแต่มูนาฟิกเนี่ยมันแสดงออกว่าฉันเนี่ยเชื่ออัลลอฮ์ฉันเนี่ยเชื่อรอซูลแต่การกระทำเนี่ยความเชื่อเนี่ยนะส่วนทางกับการกระทำการกระทำเนี่ยบอกว่าฉันเนี่ยรักอัลลอฮ์รักรอซูลแต่ความเชื่อเนี่ยปฏิเสธอัลลอฮ์ปฏิเสธรอซูลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องการที่จะแยกแยะว่าใครเป็นมูนาฟิกได้เนี่ยมันยากกว่าการที่จะแยกแยะว่าใครเป็นกาเฟสได้เสียอีกด้วยเหตุนี้เองนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบรรจุมูนาฟิกประเภทนี้ให้อยู่ในนรกชั้นต่ำสุดแล้วอัลลอฮ์บอกว่ายังไงต่อนะครับในอายะห์อื่นอัลลอฮ์บอกว่าفَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ และเจ้าจะได้เห็นบรรดาบุคคลผู้ที่หัวใจของเขาเนี่ยมีโรคโรคในที่นี้เนี่ยบรรดานักวิชาการอธิบายว่าเป็นโรคของนิฟากเนี่ยแหละพี่น้องนิฟากในเรื่องความเชื่อเนี่ยแหละยุซาลีอูนฟีฮิมยะกูลูนนักชาอันตุซีบานาดาอิรอพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยจะรีบเร่งไปอยู่กับยะฮูดไปอยู่กับบรรดาศัตรูของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อทำการผูกมิตรกับคนเหล่านี้พี่น้องครับบรรดานักวิชาการนี่ทำการอธิบายอายะห์นี้เนี่ยได้ดีมากบรรดามุนาฟิกเนี่ยชอบจะอยู่กับยะฮูดชอบจะอยู่กับบรรดาบุคคลผู้ปฏิเสธศรัทธาในยุคสมัยท่านนบีเนี่ยพี่น้องบุคคลเหล่านี้เนี่ยมีความเชื่ออย่างนึงว่าบททดสอบต่างๆหรือฟิตนะห์บาลาต่างๆเนี่ยมันจะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนะประสบพบเจอกับมุสลิมบ้างนะบาลาเนี่ยในบางปีเนี่ยพบเจอกับมุสลิมบาลาในบางปีนี่พบเจอกับยะฮูดบาลาในบางปีนี่พบเจอกับบรรดามุชริกด้วยเหตุนี้เองเนี่ยพี่น้องไอ้พวกมุนาฟิกเหล่านี้เนี่ยนะครับนะจึงคบค้าสมาคมไปทั่วเลยเพื่อที่อะไรเพื่อที่ถ้าวันนึงเนี่ยบาลามันเกิดขึ้นกับบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยเช่นบรรดาผู้ศรัทธามีความพ่ายแพ้นะหรือบรรดาผู้ศรัทธานี่มีความอดอยากนะอยู่กินกันอย่างลำบากอย่างน้อยที่สุดพวกยะฮูดนี่จะได้หยิบยื่นให้การช่วยเหลือหรือถ้าหากวันหนึ่งยะฮูดเองเนี่ยนะพบเจอกับความพ่ายแพ้เนี่ยมุสลิมนี่จะได้ให้การช่วยเหลือหรือผู้ปฏิเสธศรัทธากลุ่มอื่นเนี่ยจะได้ให้การช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องวันนี้เนี่ยนะครับเวลาเราเองจะผูกมิตรกับใครนะผูกมิตรหรือจะรักใครกับใครเนี่ยนะครับให้ดูด้วยว่าคนเหล่านั้นเนี่ยพี่น้องเป็นใครนะไม่ใช่วันนี้เนี่ยอัลลอฮ์นะมุสลิมเนี่ยนะเพื่อนของฉันเนี่ยที่เป็นมุสลิมเนี่ยยังทะเลาะกันอยู่เลยคนข้างบ้านที่เป็นมุสลิมเนี่ยยังทะเลาะกันอยู่เลยแต่พอเป็นกาเฟสเนี่ยอัลลอฮ์อักบัรนะมีอะไรเนี่ยนึกถึงกันตลอดแบบนี้นี่ไม่ใช่พี่น้องนะไม่ใช่นะครับเราเองนี่ปฏิบัติในสิ่งที่มันตรงกันข้ามเลยนะครับพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงอีกหนึ่งโทษทันที่จะเกิดขึ้นกับเราบรรดามุนาฟิกนะครับบอกว่ายังไงบอกว่าฟะไกฟะอิซาตะวัฟฟะفَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ แล้วสภาพของพวกเขาจะเป็นเช่นไรนะเมื่อมาลาอิกะห์เนี่ยมาเอาชีวิตของพวกเขาคือของพวกมุนาฟิกยัดริบูนวูยูฮาฮุมวะอัดบารอฮุมมาลาอิกะห์มาเอาชีวิตมุนาฟิกเหล่านี้เนี่ยพี่น้องนะจะทำการฟาดเข้าไปที่ใบหน้าของพวกเขาและหลังของพวกเขานะคือลงโทษแบบไม่ใยดีพี่น้องนี่คือสิ่งที่เหล่าบรรดามูนาฟิกนั้นจะได้ประสบพบเจอเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับพี่น้องเป็นมติเอกฉันท์ของบรรดาปวงปราดว่ามูนาฟิกในเรื่องราวของความเชื่อเนี่ยถือเป็นกาเฟรนะครับ
ต่อมานะครับพี่น้องการนิฟากนะครับกลับกรอกในส่วนของการกระทำซึ่งนะครับในข้อนี้ประเด็นนี้เนี่ยพี่น้องเราเองเนี่ยนะครับพบเจอกันอย่างมากมายนะครับในสังคมของบรรดาผู้ศรัทธานะคือพอดีเมื่อกี้จะดูเวลานะครับว่าเหลืออีกเท่าไหร่นะนะครับก็เดี๋ยวใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะพี่น้องนะนะครับมุนาฟิกประเภทที่2นั่นก็คือมุนาฟิกนะครับในเชิงการปฏิบัตินะคือการที่ได้ปฏิบัติการงานหนึ่งการงานใดที่เป็นการงานของพวกมุนาฟิกแต่จิตใจของเขาเนี่ยดำรงไว้ซึ่งการอีมานศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะการมีนิฟากนะครับประเภทนี้เนี่ยพี่น้องไม่ทำให้เขานั้นได้หลุดพ้นออกจากการเป็นผู้ศรัทธานะเพียงแต่อาจจะเป็นบุคคลผู้ศรัทธานี่ที่ทำบาปทำความผิดนะบางการบางลักษณะนี่อาจจะเป็นบาปใหญ่นะครับก็ว่ากันไปแต่ถามว่าหลุดพ้นจากการเป็นมุสลิมไหมนะครับก็คงจะตอบว่าไม่นะครับเป็นเพียงมุสลิมนี่ที่ฝ่าฝืนเท่านั้นลักษณะนี้เนี่ยนะครับในหะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่ามีอยู่4ประการด้วยกันนั่นก็คือสิ่งที่ท่านนั้นได้กล่าวนะครับบอกว่าอัรบะอุนมันกุนนะฟีฮิกานะมุนาฟิกอนคอลิซอมีอยู่4ประการดังต่อไปนี้ที่มีอยู่ในตัวใครเนี่ยนะครับเขานั้นก็เป็นผู้กลับกอกเต็มตัวนะมุนาฟิกอนคอลิซอเนี่ยคอลิซอแปลว่าบริสุทธิ์เลยพี่น้องนะเป็นมุนาฟิกเต็มๆไม่มีความคุมเครือใดๆทั้งสิ้นวะมันกานัตฟีฮิคอสละตุนมินฮุนนะกานัตฟีฮิคอสละตุมินันนิฟากนะและใครก็ตามที่มีคุณลักษณะบางสิ่งบางอย่างจากคุณลักษณะต่างๆเหล่านี้4ประการเนี่ยเท่ากับว่าเขานั้นก็มีคุณลักษณะบางสิ่งบางอย่างของพวกมุนาฟิกอยู่ฮัตตายะดาฮาจนกว่าเขานั้นจะได้ละทิ้งถึงจะปราศจากลักษณะของมุนาฟิกมีอยู่4ประการนั่นก็คือ1อิซะตูมินาคอนเมื่อได้รับความไว้วางใจเนี่ยเขาเองก็คดโกงนะเมื่อได้รับความไว้วางใจเนี่ยคดโกงนะคนอุตส่าห์เชื่อใจคนอุตส่าห์ไว้ใจแต่กลับไปโกงเนี่ยแต่กลับโกงเนี่ยพี่น้องอันนี้คือลักษณะของมุนาฟิกนะมุนาฟิกในเชิงปฏิบัติ2ว่าอีซาฮัดดะซะกะซิบเมื่อพูดเนี่ยอัลเลาะห์ก็โกหกนะพูดเนี่ยนะพี่น้องน้ำไหลไฟดับนี่โกหกไป 90% อันนี้นี่เป็นบาปใหญ่ด้วยนะครับว่าอีซาอาฮะดะกอดะเมื่อเขานั้นได้สัญญิงสัญญาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ทำการบิดพริ้วและ4ว่าอีซาคอซอมะฟะญัรนะเมื่อทำการโต้เถียงกันเนี่ยนะครับก็จะแสดงพฤติกรรมอันต่ำช้าชั่วช้าออกมานะเถียงไม่ชนะเนี่ยนะครับก็เป็นอันธพาลแบบนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นมุนาฟิกในเชิงการปฏิบัติพี่น้องครับหลักการของอิสลามเนี่ยนะครับให้ความสำคัญกับเรื่องราวของความสัตย์จริงการรักษาอามานะการพูดความจริงนะครับเราเองเนี่ยจะเห็นได้นะพี่น้องนะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบุคคลต้นแบบในชีวิตของเราเนี่ยนะครับได้ดีที่สุดไม่มีใครครับที่จะเป็นต้นแบบให้กับบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยได้ดีเช่นที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทำแม้กระทั่งพี่น้องครับบรรดามุชริกเนี่ยที่หมายที่จะฆ่าท่านนบีเนี่ยยังพูดเป็นเสียงเดียวกันนะว่าหนึ่งสิ่งนี้ที่มูฮัมหมัดมีเนี่ยแล้วไม่มีใครดีกว่ามูฮัมหมัดเนี่ยนั่นก็คือความซื่อสัตย์นั่นก็คือความซื่อสัตย์จนกระทั่งเนี่ยพี่น้องในช่วงสุดท้ายก่อนที่ท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะได้อพยพจากนครมักกะไปสู่นครมะดีนะห์เนี่ยรู้ทั้งรู้นะครับว่าบรรดากุเรชเนี่ยจะสังหารก่อนที่ท่านนบีเองจะได้ออกเดินทางพี่น้องท่านนบีเองเนี่ยนะครับคืนของฝากที่พวกกุเรชเนี่ยฝากไว้กับตัวของท่านเนี่ยให้จัดการดูแลพวกกุเรชเนี่ยนะรังเกียจท่านนบีพี่น้องแต่ความซื่อสัตย์การไว้ใจเนี่ยมีต่อท่านนบีอย่างเต็มร้อยฝากของฝากกุเรชเนี่ยจะฆ่าท่านนบีอยู่แล้วท่านนบีเนี่ยคืนของฝากให้กับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ในการจัดการแทนท่านด้วยว่าส่งมอบสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กับกุเรชด้วยนี่พี่น้องคนจะฆ่าอยู่แล้วเนี่ยนะครับท่านนบีเองนะครับยังรักษาอามานะอย่างถึงที่สุดแต่วันนี้เนี่ยอัลลอฮฺอักบัรไม่ได้มีใครเอามีดเนี่ยมาจี้คอเราเลยพี่น้องไม่ได้มีใครจะทำร้ายเราเลยนะครับเราเองนี่กับบิดพริ้วนะครับในส่วนของอามานะที่ได้รับมอบหมายแล้วถามว่าเราเองเนี่ยพี่น้องจะไปตอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไรเราเองอย่าลืมนะครับพี่น้อง
วันนี้เนี่ยนะครับเราเองละเมิดใครไว้เราเองบิดพริ้วต่อใครไว้อาธรรมต่อใครไว้เนี่ยนะครับกิยามัตเนี่ยต้องแบกไปใช้นะพี่น้องในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทนึงเนี่ยนะครับท่านนบีบอกว่าบางคนเนี่ยต้องแบกวัวที่กำลังร้องอยู่เนี่ยไปคืนบางคนเนี่ยแบกแพะแบกอูฐเนี่ยที่กำลังส่งเสียงร้องอยู่เนี่ยไปคืนพี่น้องนะลำพังตัวของเราเองเนี่ยนะครับที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันกิยามะห์เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะลำบากขนาดไหนว่าเหงื่อเนี่ยมันจะอยู่ประมาณไหนบางคนเนี่ยนะฮัมดุลิลละห์เหงื่อแค่ตาตุ่มบางคนนี่เหงื่อนี่มิดจมูกนะแล้วจะต้องมาแบกอะไรต่ออะไรเนี่ยพี่น้องถามว่าในวันกิยามะห์เนี่ยจะไปหามาจากไหนนะมันเต็มไปด้วยกับความยากลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องด้วยเหตุนี้นะครับหลักการของอันอิสลามนะครับจึงเป็นหลักการที่มีความครอบคลุมและรอบคอบนะครับระมัดระวังเป็นอย่างมากนะตีกรอบให้กับบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยได้อย่างดีที่สุดไม่ใช่วัวหายแล้วค่อยล้อมคอกไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเองนะครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องนะครับกับคำว่านิฟาคนั่นก็คือการกลับกรอกนั่นเองซึ่งผมเองนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะพี่น้องนะในส่วนที่สองเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้อธิบายอะไรให้กับพี่น้องได้กระจ่างอย่างมากเนี่ยนะเพราะว่าด้วยกับเวลาอันจำกัดนะครับอันนี้ก็ต้องขอมาฟกับพี่น้องด้วยแต่ผมเชื่อมั่นนะครับว่าในประเภทที่สองเนี่ยพี่น้องเองน่าจะได้ยินกันมาบ่อยแล้วนะครับแล้วก็เกิดความเข้าใจเนี่ยนะครับกันเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะครับการบรรยายในวันนี้เนี่ยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเราเองนะครับรวมถึงตัวของผมเองจะได้นำสิ่งต่างๆที่เรานั้นได้เรียนรู้ได้รับทราบกันในวันนี้เนี่ยนะครับมาสู่การปฏิบัติเพราะนี่นะครับคือเครื่องพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราเรียนเนี่ยมันเกิดประโยชน์จริงๆนะไม่ใช่ให้สิ่งที่เราได้เรียนได้รู้เนี่ยพี่น้องนะเป็นเพียงแค่ความรู้ประดับในสมองเท่านั้นแต่ไม่ได้ปฏิบัตินะครับไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเองนะครับในค่ำคืนนี้นะครับสำหรับการบรรยายในหัวข้ออันนิฟาคการกลับกรอกหากมีข้อผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องเรียนให้กับพี่น้องนั้นได้ทราบเอาไว้ว่าความผิดพลาดดังกล่าวนั้นนะครับมาจากตัวของผมมาจากเหล่าบรรดาชัยฏอนและหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับที่เป็นเรื่องราวแห่งคุณงามความดีก็ให้พี่น้องนั้นได้ตระหนักเอาไว้นะครับว่าความดีดังกล่าวนั้นมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับการบรรยายในวันนี้นะครับก็คงจะต้องกล่าวจบเพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์